ขายรถพาหนี30ปีเรือนหอถาสถาพรมรสุมชีวิตไม่มีเงินติดตัวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ เปิดชีวิตนักแสดงผู้กำกับละครและผู้จัดรุ่นใหญ่มากความสามารถสถาพรนาควิไลที่ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกับเส้นทางความรักร่วม30ปีของภรยาสาวสวยดีกรีนางงามที่จุดเริ่มต้นหนีตามกันมาพร้อมเล่าวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่ถึงขั้นต้องขายบ้านขายรถในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1คบกันได้ไม่นานหนีตามกันเลยมันเป็นการพูดคุยกันในเมื่อเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกระบวนการแต่ทั้งฝ่ายผมและภรยา ไม่ได้ติดที่จะมีพิธีรีตองอะไรเรียกว่าพาหนีแต่พาหนีในความหมายของผมคือบอกกล่าวทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายผมก็จะรู้แต่ว่าไม่ได้มีพิธีคือณเวลานั้นต่างคนต่างคิดว่ามันมีเยอะที่แต่งแล้วก็ต้องแยกทางกันไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าความคิดนี้คนนั้นคนนี้จะต้องมาคิดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอย่าเลยเพราะเราไปไม่ถึงไหนเราก็จะอายเขา